เอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายบรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่าการใช้ฟาวเวอร์เจนชนิดหยดชุดสีเขียวชุด199บาทย้ำเลยนะราคาต่ำกว่านี้ไม่ใช่นะบางคนบอกว่า101มีไหมนั่นคือสูตรธรรมดาพื้นๆ199บาทคือสูตรเข้มข้นบางคนอาจจะไปลักไก่เอาไปก่อขวดขายบอกมาขาย101มาขาย50บาทอะไรพวกนี้ไอ้พวกนั้นนะของถูกจริงแต่มันไม่ใช่ต้นตำรับไงก็แล้วแต่ว่าจะเลือกอันแบบไหนเราจะเสี่ยงเลือกเจ้าตำรับหรือจะเสี่ยงคนที่เอาไปก่อขวดเรื่องมาขายก็เลือกเอาแล้วกันใช่ไหมเลือกผิดเลือกใหม่ได้ต้องเลือกฟาวเวอร์เจนชนิดหยดเนี่ยใช้เขาเรียกชุดหนึ่งใช้ 3-5 หยดแล้วต้นทุนใช้ได้ 20-30 ไร่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดมันดีตรงนี้แหละเขาเรียกมันไม่มีสารตกค้างเป็นสารอินทรีย์ไงใช้คู่ขนานไปกับปุ๋ยเลยนะปุ๋ยเคมีก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ใช้คู่ขนานไปเลยแต่มีข้อแม้ว่าให้ลดปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งทำไมถึงลดครึ่งหนึ่งมันจะประหยัดเงินไงไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าเคยใช้10กระสอบไม่จำเป็นต้องใช้10กระสอบใช้4-5กระสอบก็พอปุ๋ยเสร็จแล้วก็ฉีดฟาวเวอร์เจนชนิดหยดผสมน้ำ20ลิตรนะ3-5หยดเนี่ยนะฉีดเป็นฝอยละอองเดินผ่านไปเลยไม่ต้องมาจี้มันเปียกหรอกแค่นั้นพอตอนเช้าเลยตั้งแต่5:00ถึง10โมงเช้าเนี่ยกำลังสวยเลยฉีด3ไม่เกิน7นาทีมันดูดซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วฝนตกแล้วมาหลังจากนั้น10นาทีนะไม่มีปัญหาเพราะมันกินไปเรียบร้อยแล้วนี่คือข้อดีฉะนั้นทีมงานก็ไปถ่ายทำมาหลายพืชเลยหลายชนิดเลยเขาเรียกว่าใช้แล้วมันตอบโจทย์นี่เกษตรกรผู้ใช้ก็พูดเองนะเดี๋ยวไปรับชมเลยครับสวัสดีครับคุณกายและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ผมชุติพลนะครับมาติดตามผลงานฟาวเวอร์เจนนะครับที่มีเกษตรกรนำมาใช้กับมันสำปะหลังในโอกาสนี้นะครับเพราะเป็นผลงานที่เด่นมากๆครับเพราะเกษตรกรคนนี้นะครับได้ใช้ O2 ฟาวเวอร์เจนของเรามาเป็นเวลา 7-8 ปีนะครับวันนี้เราจะได้มารู้จักกับป้านะครับชื่ออะไรครับผมบัวไข่ป้าบัวไข่นะครับได้ใช้กับมันสำปะหลังแปลงนี้กี่เดือนแล้วครับ4 เดือนนะครับตอนนี้นะครับมัน4เดือนนะครับเป็นหัวนะครับเขาเรียกว่าลงหัวนะครับลงหัวใหญ่แล้วนะครับเท่ากับอะไรครับเนี่ยประมาณสัก6-7 เดือนเท่ากับมัน6-7 เดือนแต่มันเราแค่กี่เดือนครับ4 เดือนมันทำให้การทำมันสำปะหลังเขาเรียกว่าย่นระยะเวลาหรือว่าเราเพิ่มปริมาณหัวให้มันใหญ่ขึ้นในระยะเดือนที่มันน้อยลงใช่ไหมครับจ้ะเท่ากับว่ามันทำให้ผลผลิตเราเพิ่มขึ้นในระยะอาจจะทำเป็นมันเบาก็ได้นะคือทางนี้คงไม่ได้ทำเนาะมันเบาทำแต่เป็นมันขวบเนาะขวบหนึ่งคือ1ปี12เดือนนะครับแต่บางเขตนี่คือเขาทำในไร่นาเขาทำมันเบาเรียกว่ามันเบา6เดือนนะครับเท่ากับว่าตัวนี้มัน4เดือนหัวประมาณเท่ากับมัน6เดือนถึง7เดือนนะตามที่ผมดูนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราจะได้ซูมภาพให้ดูชัดๆว่ามันเนี่ยหัวใหญ่มากแล้วก็ดกด้วยแล้วอยากทราบว่าการใช้น่ะใช้ตั้งแต่เริ่มการแช่ท่อนพันธุ์เลยไหมครับแช่ท่อนพันธุ์เพราะว่าตัดล้ำเซน้ำยาแช่น้ำยาจ้าแช่น้ำยาก่อนจ้าเอาอ่อนกะละมังไง3-4ใบเฮาก็หยอดยาลงแล้วเฮาก็เอามันเซเพราะมันเฮาเปียกเบิดเฮาก็จุกออกอ๋อแช่นี่แช่นานไหมครับไม่นานอ๋อไม่นานคือเราฟันต้นมันแล้วก็ฟันต้นมันแล้วเฮาก็เอาเก็บใส่กะละมังไว้เซจักประมาณนาทีนึงเฮาก็เอาออกอ๋อเอาลง1นาทีถึง5นาทีแล้วเราก็เอาขึ้นเอาออกใหม่ลงจ้าเท่านี้มันซึมเข้าต้นมันเราแล้วใช่มั้ยซึมเข้าแล้วแล้วเราเอามาปลูกตอนนั้นหรือว่าวันพุ่งขึ้นเราเอามาปลูกพอจ้านั่นแหละครับพรุ่งนี้เฮาก็มาปลูกต่อมื้อนี้เฮาตัดแล้วเฮาก็เซแล้วจังมื้ออื่นเฮาก็มาปลูกอ๋ออันนั้นก็ยังได้ใช่มั้ยปกติมันน่าจะเสียใช่มั้ยครับจ้าแต่มันยังได้ผลเพราะมันซึมเข้าลำต้นแล้วมันซึมเข้าลำต้นมันซึมแล้วอ๋อแล้วมันทำให้มันเราหัวดกใช่ไหมจ้าเพราะการเราแช่ท่อนพันเนี่ยมันจะไปเร่งการแตกรากจ้าการแตกรากก็เท่ากับว่ารากคือหัวใช่ไหมครับจ้าคันรากหลายกว่าหัวดกครับนี่คือเป็นเหตุผลทำให้มันหัวดกจ้าใช่ไหมครับจ้าแล้วมันที่หัวใหญ่เพราะอะไรครับเรามาฉีดเดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งค่ะมันได้3ใบเขาก็มาฉีดบัดอีกพักอีกจัก
15วันเนาะก็ไม่ขีดอีกอันนี้คือครั้งที่2ห่างกันจากครั้งที่1ถึง15วันอ๋อ15วันถึง1เดือนจ้าครับแล้วครั้งที่3ล่ะครับครั้งที่3เพราะมันได้ยักศอกนึงนี่ล่ะอ๋อมันก็ได้ศอกนึงเฮาก็มาฉีดอีกอ๋อคือฉีดเป็นระยะ1เดือน2เดือนจ้าแล้วมันแปลงนี้เราฉีดกี่ครั้งแล้ว5ครั้ง5ครั้งเลยจ้าตอนนี้มันกี่เดือนแล้วครับนี่4เดือนมัน4เดือนนะครับดูนะครับสุดมือนะครับสุดมือท่วมหัวอันนี้เท่ากับว่าความสมบูรณ์ของมันสำปะหลังนะครับและก็ไม่ใช่ว่าสมบูรณ์แต่ลำต้นนะครับหัวได้ลำต้นได้จากเกษตรกรที่ทำมันหรือปลูกมันสำปะหลังเขาจะสังเกตว่าตามันจะถี่ใช่ไหมครับตาจ้าตาถี่ตาถี่นี่เท่ากับว่าหัวมันดีหัวมันดีหัวมันดกอ๋อหัวดีหัวดกจ้าครับลำต้นสมบูรณ์จ้าแล้วใบเป็นไงครับใบมันแฉกมันเยอะไหมใบมันกะเลดีเลกับว่าเป็นเลนั่นมันเลแบบธรรมชาติของมันเลยนะครับแล้วแฉกนี่มันเยอะมันใหญ่เนาะจ้าก้านนี่คือมันยาวกว่ามันทั่วไปจ้าในพื้นที่เดียวกันจ้าครับเขาเรียกว่าสมบูรณ์กว่ามันทั่วไปที่ไม่ใช่สมบูรณ์กว่าของทุกคนที่เขาไปขีดยาครับนี่ก็คือเป็นความต่างความต่างในการใช้และไม่ใช้จ้าแล้วผลผลิตที่เราเคยได้ที่เรายังไม่เคยใช้ฟาวเจนเนี่ยต่อไร่เราได้ประมาณกี่ตันครับตั้งแต่เฮาบ่เคยใส่อันไร่นึงเฮาก็ได้ประมาณ3ตัน4ตันเพราะถ้าเฮามาใส่ได้ไร่ละ10ตันโอ้เดี๋ยวนะครับมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าครับจาก3เป็น10เนี่ยบ่แม่นเด้ถ้าเป็นพันดีๆเขาได้14ตันก็มีมันเกี่ยวกับพันมันด้วยใช่มั้ยครับเกี่ยวกับพันอีกมันต่างกันยังไงระหว่างพันนี้กับพันนั้นพันหลายๆพันโอ้ต่างกันคือว่ามันเฮานี่ถ้าเฮาเอามันดีๆเนี่ยเฮาก็มาแช่น้ําจิมันก็ดีนะอ๋อคือเรามาแช่ข้างดีแช่ฟาวเจนของเราจ้าแล้วบวกกับการฉีดเป็นระยะจ้ามันจะทําให้ผลผลิตเราได้มากกว่าเดิมหลายเท่าจ้าแต่ตอนนี้คุณป้าเนี่ยทําได้กี่ตัน10ตัน10ตันจากที่เราเคยได้3ตันจากเฮาได้3ตัน4ตันเฮาได้10ตันถึง4ตัน4ตันนี่คือได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วแต่ตอนนี้เราได้10ตันได้10ตันต่อไร่แล้วเป็นยังไงครับภูมิใจมั้ยที่เราได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาใช้ภูมิใจแต่ก่อนเฮาก็ได้น้อยๆบ่พอใช้ครับค่าปุ๋ยเฮาก็เบิดอันนี้เฮามาฉีดอันนี้ค่าปุ๋ยเฮาก็บ่ได้ใส่ตั้งแต่ไอ้ยานี่แล้วยาที่เฮาใส่กับมันกับอ้อยนี่ล่ะมันดีอ่ะครับแล้วตอนนี้ประทับใจที่เราใช้มามีผลงานดีๆอย่างเงี้ยอยากให้ฝากถึงคนที่ไม่เคยใช้อยากให้มาใช้แล้วก็อยากให้แนะนำตัวว่าอยู่ไหนบ้านอะไรมีเบอร์โทรก็ให้กับเพื่อนเกษตรกรเราด้วยเพื่อจะได้เขาโทรมาถามว่ามันใช้ดีจริงไหมครับผมคือว่าบัวไข่นามสกุลพายเกดามอยู่บ้านหนองดูหมู่ที่10ตำบลบ้านยางอำเภอลำสมินชัยจังหวัดโคราชเฮานี่ล่ะถ้าเฮาใส่อันนี้แล้วมันดีหลีผลิตการเฮาก็ได้ดีคักอันใดเฮาก็ดีถ้าอยากติดต่อได้ก็โทรมาเบอร์0810732951ครับผมตอนนี้นะครับทางบริษัทเรามีไซส์เล็กหรือไซส์ขนาดประหยัดตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอให้โชว์นิดนึงเล็กๆเนี่ยครับตอนนี้นะครับราคา199บาทนะครับคนที่ทำน้อยๆคนที่อยากลองใช้สามารถซื้อไปใช้ในราคาที่199บาทครับต้องใส่ราคาหน่อยก่อนลองเบิ่งทดลองเบิ่งมันสิดีบ่ถ้าฉันก็ทดลองคือการลองมันฉันก็ใส่ขวดน้อยก่อนเพราะถ้าฉันได้ผลิตดีแล้วฉันก็ภูมิใจฉันแล้วขวดใหญ่นี่เลยครับผมครับท้ายที่สุดนี้นะครับขอฝากถึงท่านผู้ชมนะครับลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยแล้วก็จะรวยๆทุกคนครับผมเยี่ยมไหมครับฟาวเจนครับเยี่ยมครับคือบริษัทวันกรีนเอเชียเนี่ยเขาเรียกว่านำระบบแฟรนไชส์เป็นร้านค้าแฟรนไชส์เป็นร้านค้าย่อยนั่นแหละเป็นแฟรนไชส์เขาเปิดโอกาสในตอนนี้นะประกาศรับแฟรนไชส์หรือตัวแทนจำหน่ายประจำหมู่บ้านเนี่ยมันดีตรงนี้ผมเห็นด้วยนะไม่ใช่โอ้มีเงินเป็นล้านต้องมาเปิดแฟรนไชส์เนี่ยมันเอาเงินที่ไหนชาวบ้านอย่างพวกเรามันไม่มีใช่ไหมไอ้ล้านหนึ่งให้คนรวยเขาลงเถอะชาวบ้านอย่างพวกเรามันต้องหลักพันเนี่ยบริษัทวันกรีนเอเชียเนี่ยเขาได้นำผลิตภัณฑ์ O2 ฟาวเจนชนิดหยดใช้สำหรับพืชทุกชนิดเลยแล้วก็ฟาวโวมอนชนิดหยดใช้สำหรับสัตว์ทุกชนิดเป็นสารอินทรีย์
มันนำเสนอเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรไทยนะเปิดเป็นศูนย์แฟรนไชส์ประจำหมู่บ้านเพราะชุดหนึ่งมัน199 บาทไงซื้อง่ายขายคล่องเอาไปขายไม่ได้กำไรเห็นเลยใครก็ซื้อได้ไงเอาฟาวอมอนชุดหนึ่งจ่ายเงิน199 บาทไอ้คนขายได้กำไรเรียบร้อยแล้วทั้งหมู่บ้านเราอย่าลืมนะว่าหนึ่งมันมี 4-500 หลังคาเรือนเนี่ยใช้หลังคาเรือนคนละ2 ชุดก็พอรวยเลยใครเปิดแฟรนไชส์นี่รวยเลยนะเพราะเขาให้หมู่บ้านละ10เท่านั้นถ้าเปิดแล้วเปิดเลยไม่มีทางเอาเงินมาทุ่มเขาก็ไม่เอาเพราะบริษัทวันกรีนเชียร์เขาต้องการให้เกษตรกรไทยเนี่ยนะถัวเฉลี่ยความรวยแต่ใครมองเห็นโอกาสก่อนย่อมได้เปรียบมันก็ธรรมดาตอนหลังจะมาแทรกแซงคิวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่คือข้อดีสำหรับรายการเรียกว่ารายการรวยทะลุรากหญ้าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังได้ดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เจ้าช่อนกยูงแววเสียงเพลงมุนรักลูกทุ่งสะมอมน้ำปรุงที่แก้มนงครา